ลับเข้าสู่รายการธนจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวของแม่นางรถก็ระบุชื่อนามสกุลเลขทะเบียนแล้วก็คำถามนะคะรวมถึงจังหวัดส่งมาที่422-1606นะแต่ว่าก่อนที่จะไป SMS แอบเห็นแวบๆนะครับคือพระบรมสารีริกธาตุนะก็ต้องรอพระครูศรีชานุพันธ์ค่ะพระครูศรีชานุวัฒน์นะครับมาจากวัดอรุณวัดอรุณนะฮะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณเดี๋ยวท่านก็จะอารักษานะครับไปไว้ที่วัดสมานมิตรในช่วงเช้าแต่พระศิวลีนะฮะท่านถ้าชมละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยันทิศนะฮะใครที่มีแรงศรัทธานะครับนี่แหละฮะคือพระธาตุนะที่ผมจะมอบให้นะครับวัดสมานมิตรไม่ใช่เล็กๆนะครับท่านผู้ชมนะฮะองค์ใหญ่องค์ใหญ่มากหลายพระองค์ด้วยกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้เลยเหรอคะทั้งหมดนี้เลยนะฮะสันฐานเหมือนพุทธาค่ะนะครับเหมือนเม็ดพุทธานะครับสันฐานก็รูปลักษณ์ท่านน่ะอย่างเหมือนเม็ดพุทธาจีนซึ่งวันนั้นเราก็จะได้มีโอกาสร่วมกันแห่อัญเชิญนะคะทั้งพระมหาศิวลีแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุด้วยมีแหละขอพรได้นะครับขอบารมีผมมอบให้หมดเลยค่ะก็บอกแล้วองค์นี้องค์สำคัญเห็นไหมล่ะฮะสละจะตายน่ารักอย่างนี้ไม่ไปร่วมงานกันเลยไปแล้วจะหลงรักผมเหมือนวัดสมานมิตรนะฮะคือดูแลเนี่ยทั้งพุทธศาสนาทั้งโหหลายๆอย่างทั้งพิธีกรรมต่างๆด้วยละเอียดมากคืองานนี้เนี่ยเป็นวาระพิเศษจริงๆนะคะแล้วครัวทานี่ว่าทุ่มเทแล้วก็ดูแลงานทั้งหมดเลยอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันอย่างวัตถุมงคลเนี่ยก็คือทำขึ้นมาเพื่อตอบแทนน้ำจิตน้ำใจที่หลายคนมาร่วมบุญร่วมกันสร้างพระศิวลีก็ตามรวมกันสร้างโบสถ์เองก็ตามเนี่ยก็มอบให้เป็นขวัญกำลังใจกับไปเนี่ยพระศิวลีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้เหลือส่วนมันแน่นอนต้องมีนะฮะผ้าป่าเลยอะไรก็จัดไปนะพอร่วมบุญกันแล้วเนี่ยนะฮะส่วนเกินก็จะได้ไปทำโบสถ์ต่อเพราะโบสถ์เนี่ยใช้งบประมาณอีกมากเดี๋ยวก็จะหล่อพระใหญ่อีกนะเป็นสมเด็จองค์ปฐมให้กับที่วัดนี้นะฮะงานบุญมันมีต่อยอดอยู่แล้วแหละแล้วก็ตั้งใจนะท่านผู้ชมเรารวมบุญสร้างส่วนไปนะฮะขอมีส่วนแล้วกันไปเจอกันก็แล้วกันวัดสมานมิตรนะคะก็ใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกุศลจะจองพระศิวลีจะจองพระสามกษัตริย์ตอนนี้ก็โทรเข้ามาได้นะหรือว่าใครจะส่ง SMS เข้ามานะก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้ขออนุญาต2หมายเลขนี้เนี่ยเฉพาะนะคะโทรเข้ามาสอบถามในเรื่องของกิจกรรมนะคะงานบุญต่างๆหรือแม้กระทั่งในส่วนของการจองวัตถุมงคลเท่านั้นแต่ถ้าใครจะพูดคุยกันส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นได้หรือแม้กระทั่งโทรเข้ามาลงทะเบียนที่024960493และ024960494หมายเลขนี้สำหรับการพูดคุยในรายการเท่านั้นเฉพาะจริงๆครับใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันบ้างดีกว่านะสำหรับคุณกฤษกรทะเบียนรถ6602ค่ะถามว่าจะมีโชคไหมคะเรื่องงานเป็นยังไงเลขมงคลด้วยผมวิเคราะห์ได้ว่ากฤษกรนะฮะชื่อเดนต้องชื่อเก๋แน่ใช่ครับคุ้นเคยกันเลยเป็นแฟนรายการประจำนะขอบคุณมากนะยังเพิ่งมานะกิจกรรมมาถึงก็เพิ่งเจอกันใช่ใช่อ่ะมีโชคลาภไหมนะครับโชคลาภมาอยู่รวบรวมกับเรื่องการกระทำเราเหมือนว่าจะต้องหน่วยเรื่องลำแข้งของเรามาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้มันจะมีแรงอัดต่อเติมเรื่องโชคลาภพอมีบ้างนะครับแต่ก็ไม่ต่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลขมงคลที่จะส่งเสริมเติมเต็มนะครับให้ลื่นไหลแล้วก็นะสามารถที่เอาไปใช้เป็นเบอร์โทรเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะครับในเลขบ้านทะเบียนรถจริงดีนะครับก็จะมีนะฮะเลข3นะครับแล้วก็เลข7นะฮะ37นะจะเป็น337นะอยู่ในเลขบ้านทะเบียนรถนะครับเอาไว้เป็นคู่ท่าคู่ธรรมคู่บารมีเรานะทำสิ่งอะไรต่างๆนะครับอย่าลืมคิดดีปฏิบัติชอบแล้วก็เอาเลขนี้เสริมได้ระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ไม่เต็มร้อยแต่ก็เอาไว้เป็นกำลังใจนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอเนกค่ะทะเบียนรถ907งาบูชาอะไรดีถามเรื่องของการงานด้วยสมุทรสงครามนะฮะสวัสดีครับชาวสมุทรสงครามทุกท่านคุณเอนกหรือคุณอเนกนะครับก็ถามเรื่องแม่ยานางรถ907นะ907นี่เลขแบกภาระเหลือเกินนะครับ907เนี่ยถึงแม้จะเป็นเลขที่ค่อนข้างทำมากินใช้ได้เนี่ยไอ้เลข9กับ7เนี่ยโอเคแต่0กลางๆเนี่ยเป็นเลขแบกภาระเขาแบกความคิดนะฮะแบกความที่เหนื่อยล้าเหนื่อยใจนะแล้วตัวเองแล้วก็ต้องอยู่คู่คงทนกับสิ่งที่เป็นอยู่การบูชาสการะขอพรแน่นอนใช้ดอกดาวเรืองแล้วบูชาอะไรดีในรถบูชาหลวงปู่ทวดครับส่งเสริมเติมเต็มนะฮะเพราะว่าจะเป็นทรัพย์จะเป็นการเงินแล้วจะทำให้คนที่ขับมีสติมากขึ้นด้วยนะฮะคือเพราะว่าเรามีการสวดมนต์นะเจริญสมาธิขอพรท่านก่อนนะตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับนะประมาณนั้นแหละนะฮะคุณอเนกครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกัญญาทะเบียนรถ6850ค่ะบูชายังไง6850นะครับบูชานะฮะแนะนำบูชานะครับดอกกุหลาบนะฮะจำนวน11ดอกบูชาในวันพระข้างขึ้นข้างขึ้น8ค่ำ15ค่ำนะใช้พระคาถานะชาลิติบูชาสการะขอพรพระศิวลีนะส่งเสริมเติมเต็มในโชคลาภคุณเหมือนบนบานไม่ได้ขอเลยนะครับบนบานศาลเก่าแล้วติดชะนักเดี๋ยวแก้บนก็ลืมอีก
นะฉะนั้นแล้วขอนะขออธิษฐานจิตขอเลยว่าลูกเนี้ยทำนี้ทำนี้ขอกุศลบุญเก่าของเดิมที่มีอยู่แล้วก็กำลังจะตั้งใจทำความดีงามอะไรก็บอกท่านไปนะก็ขอเป็นเรื่องเป็นราวอย่าบ่นนะครับบ่นไม่ค่อยได้คุณกัญญาน้ำจันทร์ครับเอสเอ็มต่อมาค่ะคุณชาญวิทย์ค่ะทะเบียนรถ5823ช่วงนี้แย่ทุกเรื่องเมื่อไหร่จะดีขึ้นครับ5823นะครับเป็นการเว้นช่วงชีวิตจริงๆนะ3เดือนระยะนี้ประมาณสิงหาเนี่ยน่าจะประมาณเบาๆนะฮะแต่ว่าปลายต้นกันยาวนะที่กำลังจะเข้ามาเยือนเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงขาขึ้นตรงนั้นน่ะมันจะเคลียร์เรื่องงานเรื่องเงินที่เข้ามาเป็นปัญหาลังแต่เหนื่อยๆอกเหนื่อยๆใจเนี่ยช่วงนั้นเผาตัวลงนะครับดีขึ้นนะฉะนั้นชาญวิทย์สู้ต่อลุยต่อนะครับเท่าคำว่าครับครูแสดงว่าได้เลยเสร็จแล้วใช่ค่ะเป็นเสร็จนี้ครูแน่นอน SMS ต่อมาค่ะคุณศรีวิไลนะคะทะเบียนรถ8241จะหมดหนี้เมื่อไหร่คะ8241นะฮะชะลอตัวปีหน้ากลางปีก็ยังทุเลามากกว่านี้นะฮะปีชนปีนะครับยังไงก็ปีพ้นแล้วนะฮะถึงจะเบาแต่ปีนี้ยังเหนื่อยกายหนักจิตอยู่นะครับยังไงก็พยายามนะฮะแบ่งสรรปันส่วนนะฮะเก็บเล็กผสมน้อยรวบรวมไว้นะฮะชดใช้ดอกไปก่อนไอ้ใช้หนี้เป็นก้อนเป็นกำยังไม่ค่อยมีจังหวะเท่าที่ควรครับคุณศรีวิไล SMS ต่อมาค่ะคุณรุจิรานะคะทะเบียนรถ4452ถามว่าค่ะทำงานหรือว่าค้าขายดีคะใจอยู่ค้าขายแล้วครับเปลี่ยนค้าขายดีฝากงานประจำครับ SMS ต่อมาค่ะนะผมเห็นอะไรบอกตามนั้นเลยนะครับนะครับคุณเฉลยครับนะคะทะเบียนรถ5246บูชาอะไรถึงจะให้โชคลาภบูชาอะไรนะฮะก็แนะนำนะฮะหลักๆเลยนะครับขอพรบารมีด้วยเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนะครับหรือท้าวเวสสุวรรณตั้งไว้ในรถในรถนะฮะขออภัยรูปหล่อองค์เหมือนหรือผ้ายันอัคระก็ได้ไว้แล้วขอพรท่านนะไว้แล้วขอพรท่านแล้วก็อย่าลืมนะฮะพยายามคุณต้องกินเจแล้วนะฮะกินเจไม่กินเจยาวนะกินเจเฉพาะพระผ้าใหญ่นะครับในช่วงเข้าพรรษาก็ได้นะถือศีลคือกินเจเนี่ยจะทำให้อภัยทานเรื่องของชีวิตแล้วพยายามคุณจะมีกรรมสภาวะกรรมเก่าเดิมเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะที่ทำมานะฮะทำบ่อยๆเข้ามันก็เป็นกรรมใหญ่ได้เหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราทำบุญสร้างกุศลแล้วเนี่ยจิตก็สบายใจสงบแล้วก็พยายามแผ่กุศลและจิตให้ตัวเองได้บ้างนะสิ่งต่างก็จะทำให้ดีนะก็บูชาเทพเจ้าสิงเอียด้วยนะครับหรือเท้าไปสวรรค์นั่นเอง SMS ต่อมาค่ะคุณอาภาคุณอาภารัตนะคะทะเบียนรถ4464ทะเบียนรถนี้ดีหรือเปล่า4464นะฮะถ้าเป็น4464นะฮะ43ตัวเด่นชัดนะฮะเรื่องบริวาร2ตัวแรกของตัวหลังเนี่ยก็เรียกว่าเป็นช่วงนะแก้ไขปัญหาแต่ว่าการแก้ไขปัญหาในทิศทางที่ดีฉะนั้น4664ดีสำหรับคุณนะครับและคุณอาภรัตน์นะครับเชื่อว่าถ้าคุณนะมีโอกาสเนี่ยถวายธูปขออภัยถวายเทียนคู่นะฮะบูชาพระในช่วงวันเกิดนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยที่คุณเกิดแล้วนะฮะช่วงก่อนเข้าพรรษาทำซะสิ่งต่างก็จะดีขึ้นนะฮะเบาขึ้นเย็นใจขึ้นนะครับอาภารัตน์ลายเซ็นครับส่วนใครจะร่วมบุญร่วมกันในการสั่งจองวัตถุมงคลนะฮะเบอร์โทรศัพท์ด้านบน2หมายเลขนี้โทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยครับน้องมวยทราบครับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะถวายเทียนกันนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ใกล้ๆนะครับวันพุธหน้าช่วงบ่ายโมงนะครับนะประมาณบ่ายโมงก่อนบ่ายโมงนิดนึงมาเจอที่ Miracle Channel เราก็ถวายเทียนนะที่วัดท่าบันเทิงธรรมวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการที่มีเวลาว่างเว้นมาอยากถวายเทียนประจำจำนำพรรษาพร้อมกับปู่ฐานะอาจารย์บรรพตนะแล้วก็ทีมงานMiracle Channelน้องงวดทิตาจะพยักน้องทรายนะแล้วก็หลายๆคนจะเจอกันนะครั้งหนึ่ง5คน10คนก็มากันมาก็สบายๆเหมือนทุกๆปีก็เนี่ยก็ค่อยแห่ไปลำไปต้องลำหรอกไปเรื่อยๆนี่แหละแหร่วมกันแห่นะแห่กันร่วมกันคือช่วงเข้าพรรษาไงเผื่อว่าใครที่อาจจะอยู่แถวๆนี้ใกล้ๆกันไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะมาเจอกันมาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะคะมา SMS กันต่อเลยค่ะ SMS ต่อมานะคุณอนันวัฒน์เลขเมียนางรถนะคะ7509ถามว่าดีหรือเปล่าแล้วก็บูชายังไงดี50นะฮะ75 50ก็คือตรงกลางเนี่ยนะแรงปะทะเหยียวชนด้านหน้านะครับมีปัญหานะฮะอาจจะต้องระวังนะครับก็ขับง่ายๆนะครับว่ารักษากฎให้มากขึ้นนะแล้วพยายามนะดูเส้นทางที่บางทีเราจะไปซ้ายจะใจมันบอกทางขวาเนี่ยโค้งไปซ้ายไปมาสุดท้ายเฉี่ยวชนด้านหน้าครับจะมีปัญหานะคำว่ามีปัญหาก็คือให้ระวังครับแล้วก็มีประกันแน่ๆเฉี่ยวชนแน่เกิดขึ้นช่วงเดือนหน้านะครับกลางๆวันที่20ไปแล้วบูชาอย่างไรบูชาสักการะขอพรด้วยนะมลัยกรมะลิเน้นมะลินะครับมะลิแล้วก็แนะนำนะถ้ามีโอกาสนะครับนะขอพรบารมีนะศรีอุรุเทพเทวดาที่มาคุ้มครองเราบอกกล่าวสั้นๆนะครับไปสิ่งใดก็ตามให้ระวังเรื่องของการสัตว์ที่ประเภทว่าเดินทับนะเราเดินรถไปนะก็คือขับรถเนี่ยทับไปเหยียบไปแล้วนะควรจะต้องหลบต้องหลีกอย่าคิดว่าผีฟ้ามทับไปเรื่อยๆมันเป็นสะสมโดยเฉพาะเศษกรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นกรรมที่
หนักๆมากก็ไม่ไหวนะฮะจิตใจเป็นอายบายทานได้ทุกเวลานะครับมดหนูมาลดหนูแต่งนะฮะถ้าเราทำได้ณวันนี้นะครับจะมีผลดีกับอนันต์วัดนะครับจ้ะเอาล่ะนะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะปวีณาค่ะคุณปวีณาโทรมาจากจังหวัดไหนเอ่ยกระบี่ค่ะอ๋อกระบี่ไกลเลยนะกระบี่ไกลเลยไม่ใช่ไกลอยู่นู่นแนวใกล้ๆบุรีรัมย์โอ้ยคนละที่กันนะพอทางนะครับทางใต้เลยนะกระบี่นะครับกระบี่นี่ครับส่งเอสเอชเข้ามาครับกระบี่นี่ต้องไปวัดหลวงพ่อจำเนียนศรีสะเกษโตใช่ไหมครับวัดถ้ำเสือป่ะใช่ไหมครับเคยไปไหมฮะอ้าวผมเคยไปทำพิธีเคยตอนที่ผมไปบวงสรวงได้ไปบวชลูกปีแรกจะดูคามรามเทพนะครับเคยไปไหมเคยไปหาหลวงพ่อจำเนียนไหมครับเคยไปกราบท่านไหมเคยไปเที่ยวสองสามครั้งอ่ะอ๋อแต่ช่วงสมัยจตุคามยังไม่เจอกันค่ะเป็นกบีนะครับมาส่งเอสเอ็มเอสเข้ามานะเรื่องใช้ภาษาอังกฤษเลยนะฮะลายเซ็นใช่ไหมครับค่ะปกติเนี่ยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะฮะภาษาอังกฤษค่ะอ๋อนะครับโอเคคือใช้ตลอดเลยปวีณานะอันนี้นะครับทีเนี้ยคือเอามาดูเรื่องลายเซ็นก่อนฐานล่างตัวเหมือนจะดีนะประมาณ 80% ทีเดียวแต่พอดึงกลับมาปุ๊บเนี่ยนั่นแก้ปัญหาเหมือนเราตั้งรกรากด้วยลำแข้งแรงกายแต่ว่าต้องเอาทรัพย์ไปให้คนอื่นบริโภคพูดง่ายว่าพอคิดจะทำคิดจะเดินคิดจะได้ตัวเองทำได้นะสุดท้ายแล้วเอากำไรเอาเม็ดเงินที่มีเนี่ยส่วนใหญ่เอาไปเกื้อกูลคนอื่นเขานะครับไม่ใช่พี่ใหญ่น้องอย่างเดียวจะบอกคนรอบข้างนะเขารู้เราใจอ่อนไอตัวใจอ่อนจะดีอยู่ตรงกลางครับนะฮะเส้นฟาร์มเป็นผู้นำอ่ะเว้นช่วงซึ่งกันและกันนั่นแสดงว่าภาษาอังกฤษนี้นะฮะถ้าจะใช้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องใช้ธาตุน้ำนะฮะเอามาเกื้อกูลกลางลายเซ็นธาตุไฟจะได้นะเอามาเป็นเรื่องของบริวารที่ดีกับเรานะครับกลับมาเรื่องรถลา5055รถสีอะไรฮะสีน้ำเงินแล้วฮะครับค่ะสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินจริงๆนะน้ำเงินขาวดำถูกโฉลกกับเราแต่ว่า50ไม่ค่อยถูกโฉลก50เนี่ยมันตัวดับดับเรื่องบริวารแล้วก็มีปัญหาเรื่องประตูปิดเปิดนะครับประตูปิดเปิดนะก็คือเปิดซ้ายนะเฉี่ยวชนด้านซ้ายเปิดฝาเฉี่ยวชนด้านฝานะครับฉะนั้นเน้นเลยว่าระวังเรื่องประตูนะขูดขีดเฉี่ยวชนนะหรือบุบหรือขั้นที่ว่านะไม่มีแรงวัฒะก็ประเภทว่าฟุตบาทบ้างต้นไม้บ้างเนื้อหอมใช่ไหมครับขูดขีดมาแน่ๆนะครับเป็นแล้วใช่ไหมฮะนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นบ่อยๆแต่หนักๆไม่มีนะครับนะครับแล้วทีนี้กลับมาเรื่องราวของรถลามั่งนะครับรถลาคนนี้ก็บอกว่ามีเทพเจ้านะฮะทางจีนนะครับนะเทพเจ้าทางจีนก็พูดง่ายว่านะเทพนะหรือว่าพระโพธิสัตว์นะฮะอาจจะเป็นพระแม่กวนอิมก็ได้หรือฟังอีกทีนะฮะก็คืออาจจะเป็นหลวงพ่อกวนอูเจ้าพ่อกวนอูนะฮะนะฮะก็ได้นะฮะเอามาบูชาสักการะขอพรท่านเสริมบารมีเพราะช่วงนี้นะครับขาขึ้นบูเล็กๆนะครับเขาเป็นหญิงแก่งหญิงกล้าใช่ไหมสังเกตตัวเองไหมบางครั้งก็หญิงกล้านะแต่ใจดีเหลือเกินนะเดี๋ยวชีวิตฉันเนี่ยพอจะให้บทจะให้ก็จะให้บทจะเครียดบทจะเลิกคบฉันก็ไม่เอาอะไรใครเลยมันเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้นะจะไหมฮะจะมาอยู่เฉพาะตัวเราถ้ามายุ่งกับฉันฉันก็ไม่มีปัญหาใครแต่ถ้ามีปัญหาอย่าคุยกันเลยเดี๋ยวจะมีเรื่องกันซะเปล่าๆนะครับใช่ไหมครับใช่ประมาณนั้นอ่ะคราวนี้จากรถลาจากคำถามที่อยากจะทราบเชิญนะฮะถามเลยครับก็อยากรู้ว่าเรื่องการเงินตอนนี้เป็นไงบ้างคะรั่วฮะรั่วฮะครับเงินเนี่ยเหมือนกับรั่วแต่ว่าก็ไม่มันถมไม่เต็มอ่ะเหมือนเราจะคิดให้สั้นๆว่าเออมันมาปุ๊บมันจะอยู่กระเป๋าเราบ้างไม่ใช่กระเป๋าแฟบกระเป๋าแบนแฟนไม่ทิ้งนะแฟนยังรักอยู่นะพูดง่ายๆว่านะตอนนี้เหมือนคิดว่าจะทำนะฮะแต่พอถึงจังหวะถึงจะโคนที่จะให้มีเป็นกอบเป็นกำสุดท้ายไม่ได้เลยนะครับมันก็เหมือนว่าเราเองนะฮะน้ำซึมบ่อทรายนะครับไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะครับครับถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะอะไรนะครับโชคลาภมีไหมคะโชคลาภมีไหมนะครับโชคลาภมันติดที่คำพูดตัวเองเป็นคนที่บ่นเก่งไม่ได้นะฮะแต่ว่าพูดแปลกนะฮะเหมือนว่าเขาเป็นคนที่มีคำพูดเขาเป็นคนที่มีเซนส์นะลึกๆมีแต่ก็มันจังหวะแล้วเอาแค่เฉพาะตัวรอดแต่ไปบอกใครมีสตังค์นะมีโชคลาภแต่ตัวเองไม่ได้มันเว้นช่วงแต่ระยะที่จะมีเนี่ยนะฮะก็เป็นช่วงเดือนหน้ากลางเดือนครับนะครับเนาะเรื่องอื่นร่วมดีหมดใช่ไหมคะมันดีไหมนะถ้าใช้เรื่องชีวิตกันฮะเรื่องใช้ชีวิตการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนเราเองนะต้องเกื้อกูลแล้วเราเองก็ต้องเอาใจเขามาใส่เราสุดท้ายเริ่มปล่อยแล้วไง คุณเริ่มตั้งสติได้ใช่ไหมฮะห่วงเขาห่วงเราห่วงเราเอ็นเขาเอ็นเราเอ็นคนอื่นเขาเอ็นเราขาดมันก็ไม่ไหวมันก็จะแย่ใช่ไหมฮะมันเหนื่อยๆนะครับยังไงก็ตามเนี่ยในเรื่องของผมอยากแนะนำเลยว่าให้ถือศีล8นะในวันพระใหญ่สัก2-3 ครั้งเพราะช่วงนี้เหมือนเราเนี่ยจะต้องถึงขนาดว่านะฮะ
บาดเจ็บหรือว่าป่วยเจ็บอย่างกระทันหันเกิดขึ้นช่วงประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์หน้านะฮะยังไงเตรียมตัวไว้นิดนึงเพื่อเป็นมาเมื่อต้นเดือนที่แล้วยังมีอีกใช่แล้วมันเกือบจะหนักนะฮะแต่เอาตัวรอดไงใช่ไหมฮะกับเดี๋ยวมีอีกมีครั้งหนึ่งอันนี้กูมาที่ไหนร้องแล้วครับครับมีเด็กน้อยด้วยอ่ะครับเดี๋ยวมีอีกครับนะฮะคุณปวีณาต้องระวังเพราะเหตุที่คุณเป็นน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะส่วนนึงนะฮะแต่โรคใหม่ของเดิมที่ไม่เกี่ยวข้องก็มารวมทั้งอุบัติเหตุด้วยนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะฮะการวิเคราะห์ก็คือการวิเคราะห์อยากให้คุณเนี่ยอย่างน้อยๆนะฮะถือศีล8สร้างกุศลใหญ่ทำบุญใหญ่แล้วก็นาแผ่กุศลจิตนะแผ่ด้วยความเมตตาอหังสุกโตโหมิต่างๆนะครับนะทำตรงนี้นะที่บ้านพอเทศกาลกินเจก็ถือศีลนะคะใช่นะครับเทพเจ้าต่างจีนไงที่บอกอ่ะให้บูชาพระแม่คนอิมก็ได้เทพเจ้าคนอูก็ได้ลองทำนะฮะลองทำแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆนี้จะเกื้อกูลนะฮะจริงๆนะชื่อคุณเนี่ยจริงๆต้องเป็นมาส่งด้วยซ้ำไปนะฮะมาส่งนะฮะหรือลักษณะว่าที่บ้านเคยเป็นอยู่อ๋อส่งใช่ไหมมันน่าจะมีอยู่อ่ะเพราะว่าชื่อคุณแสดงถึงเรื่องของพลังงานที่รู้จักมาส่งไหมเวลาเจใช่ป่ะนะก็เป็นความเชื่อเรื่องศาสนาแล้วก็พิธีกรรมของคุณก็เป็นเหมือนคล้ายๆผู้ชายแหละหรือว่าแม้แต่เผ่าพันธุ์ที่ของเดิมญาติที่เขาเคยได้บูชามาเขายังมีนะมีพลังที่บ้านเนาะเป็นทางจีนครับนะลายเส้นหน่อยไหมคะลายเส้นหน่อยนะปวีณาเดี๋ยวปรับเปลี่ยนหน่อยนะครับอยู่เนาะคุณปวีณาเดี๋ยวส่งให้นะครับแล้วเดี๋ยวจะส่งลายเซ็นกลับไปให้ปรับเปลี่ยนใช้นะคะปวีณากับลายเส้นนี้ครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้สักครู่นะผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะฮะชมรายการแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมของลำหลอดพี่วิริชัยชัดไปโพต้องขอบคุณพี่ด้วยนะครับด้วยนะคะจากเจ้าลิ้มจอนะฮะไทยรัฐนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะได้พี่นะฮะมาสนับสนุนโครงการฟื้นคือชีวิตโครงการนะฮะสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็มีแล้วพี่ก็เมื่อเคยมาอินบ็อกซ์ผมนะขอแสดงความดีขอบคุณอีกครั้งนะครับนะฮะที่ชมรายการผมแล้วก็ผมคิดว่าผมจะทำหน้าที่พิธีกรให้ดีนะฮะเป็นก็ว่าเป็นปัจจัยให้พี่ได้ดูแลการผมตลอดยังไงก็ตามนะครับส่งเสริมเติมเต็มต่อเนื่องนะครับผมก็จะได้มีกำลังใจสู้ต่อค่ะนะฮะบอกว่าคอยดูแลนะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการดีๆของครัวดีใจมากๆทุกครั้งค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาได้นะคะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับผม